สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพนักงานกว่า300ชีวิตเศร้าหลังถูกเลิกจ้างกระทันหันเพจมนุษย์โรงงานได้มีการโพสต์คลิปกลุ่มพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งพร้อมกับระบุว่าเมื่อวันที่24มิถุนายนได้มีพนักงานของโรงงานแปรรูปผลไม้ในสาขาบ้านค่ายจังหวัดระยองเป็นโรงงานแปรรูปผลไม้ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองวันนี้ได้มีพนักงานกว่า300คนได้ถูกเชิญตัวเข้ารับฟังการแถลงการที่ห้องประชุมโกลเด้นซิตี้จังหวัดระยองจากผู้บริหารของโรงงานดังกล่าวทางโรงงานได้ทำการเตรียมย้ายฐานการผลิตจากโรงงานระยองไปรวมกับโรงงานที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยพนักงานทุกคนในจังหวัดระยองได้รับข้อเสนอในการโอนย้ายไปทำงานที่หัวหินโดยจะได้รับค่าตอบแทนเท่าเทียมกับค่าแรงในปัจจุบันพร้อมทั้งให้การสนับสนุนเพื่อให้การโอนย้ายไปอย่างราบรื่นโดยทางบริษัทตัดสินใจรวมศูนย์การผลิตทั้งหมดไปที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2563เป็นต้นไปโดยในทางวันนี้ทางบริษัทได้เชิญพนักงานซึ่งเป็นรายเดือนและพนักงานรายวันตามฤดูกาลของโรงงานเข้ามารับเงินค่าตอบแทนจากโรงงานที่จะปิดตัวลงกว่า300คนซึ่งนายจ้างกับลูกจ้างได้ข้อมูลสรุปว่าบริษัทจะเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดภายในวันที่1สิงหาคม2563โดยทางบริษัทนั้นได้มอบเงิน 20,000 กว่าบาทให้กับพนักงานที่จำนวนเท่ากันแทบทั้งหมดจึงเกิดความไม่พอใจสำหรับอีกหลายคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาหลายปีและนี้ก็เป็นเงินค่าช่วยเหลือซึ่งดูจากตารางการบันทึกในการรับเงินแล้วนั้นเป็นเงินช่วยเหลือไม่ได้เป็นเงินชดเชยการเลิกจ้างขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ